ญครับสุรีครับอันนี้ลูกบ่าวผมชัดเมืองสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่างนี้จะดีกว่านะครับสวัสดีครับขอโทษนะครับที่ผมแนะนำตัวเองแบบปรากฏมากไปหน่อยเพราะลักษณะของคุณลีเนี่ยไม่เหมือนกับคนไทยธรรมดานะอาชอบการไหว้แบบไทยๆนี่นะอันชอบทุกอย่างเลยจนพอบางทีเนี่ยลืมไปว่าตัวเก่าเนี่ยมีเชื้อสายจีนอยู่พ่องอ๋อเหรอครับไม่อยากเชื่อถ้าไม่บอกผมไม่รู้นะเนี่ยเชื้อสายจีนเนี่ยทางไหนไม่ทราบครับทางก๊กมินตั๋งหรือว่าพวกจีนฮ่ออาเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันนะครับถ้าหลานชายนี่อันเป็นทหารก็ว่าตำรวจนะโอ้ตายละผมคงต้องขอตัวคุณพ่อครับขอตัวนะฮะไปเถอะพ่อครับไปเถอะผมขอตัวก่อนนะฮะไปเถอะไปเถอะไปเถอะลูกเบามันต้องเป็นเอี้ยนะมันแบบใครสนใจพ่อแม่แบบใครใกล้ชิดมันเป็นนักบินนะโอ้ครับเจ้าอันนี้ผมขอตัวไว้พอแล้วพูดกันได้นะครับด้วยครับเอาละครับดูไม่พอคือนะครับดูขาดูครับส่งมาแล้วส่งมาแล้วเหยียบไปเลยเหยียบเหยียบไปนะครับเหยียบไปเหยียบซ้ายเหยียบขวามาแล้วครับทะลุทะลุปุ๊บเหยียบเหยียบครับเหยียบไปขอขึ้นเบาระวังหน่อยระวังหน่อยเอาแล้วนี่อีก2ใบแล้วไปเชื่อกันดูให้เรียบร้อยวิ่งไปไม่ให้มันหลุดออกมาได้ไม่ได้นะเบาไปเลยครับวางไปขึ้นไปรับดีๆครับดีเนี่ยปีวิ่ง5ออกไปเนี่ยก็ไปด้วยThank you.
ไอ้รู้แล้วลงมาสิวะนี่มีรถสองแถวด้วยจากที่ผมทราบนะแต่ว่าขอไปลงแยกหน้าได้ไหมเนี่ยขอรถตั้งนานแล้วปวดเข่าอย่ามายุ่งกับกูแล้วกันกูไม่ชอบผู้ชิงอย่างมึงหน้าตาก็ดีอย่าเป็นแถวไปลงไปแต่ว่าพี่ทราบได้ไงว่าผมจะพูดกับพี่สำเนียงมันสอบเว้ยไปลงไม่ได้แล้วขอลงกูเขาลงลำปางไม่ได้เหรอลำปางแย่หน้าเสียใจว่ะเสียใจลำปางกับแม่จันทร์นุคละโยกันไปอ่อนเหรอได้ยินบ้างได้ครับขอลงหายไปลงไม่ได้แล้วไปเวงจันไงแม่จันแล้วมันเกี่ยวอย่างกับป่อฮะผมคิดว่าคุณพ่อเนี่ยไว้ใจคนมากเกินไปครับโหแกนี่บ่เข้าเรื่องนะบ่ช่วยป่อแล้วยังมาตุ้มกับหุ่นทวนไอ้ป่อตัวเอป่อเป็นเจ้าของโรงงานนั่นอับลมนะบ่จะกล้าไม่เทียนบ่จะกล้าลุยอินเด้อแกมาอยู่วิกดีเหมือนกันนะหลายๆวันหน่อยมาช่วยป่อทําบัญชีทํายาวันนี้บ่หรอมันยุ่งๆพ่องนะจักรติดกันยังดีอ่ะเอาไปพอหรอคุณพ่อครับผมทำงานราชการนะครับสามารถลาหยุดได้แค่2วันเท่านั้นโอ้โหอะไรอ่ะนี่ผู้จัดการโรงงานของคุณพ่อเนี่ยสั่งจำนวนสารเคมีมากขนาดนี้เลยดีเนาะที่แกสนใจพ่อท่านอยู่ก็ช่วยงานหลายๆวันกันเนาะราชการของลูกเนี่ยนะมาเอาตัวลูกไปจากป่อในตั้งที่ตะไดราชเมืองนะThank you.
นักรบที่สูงเนี่ยคุณก็รู้จักดีนี่นะไม่ทุกคนหรอกครับท่านเอาเถอะผมจะลองนึกดูคนที่คุณสมบัติขนาดที่คุณว่าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะแต่ว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่าคุณเลือกดูเองทีค่าคุ้มครอง300บาทต่อฟิน1กิโลก็หมายความว่าเที่ยวนี้เราต้องเสียเงิน 300,000 บาทต่อฟิน1ตันสงสัยอะไรเรื่องอังตวนก็แปลว่าไอ้อาวุธที่เราขนไปให้พวกมันคราวที่แล้วเนี่ยก็เปล่าประโยชน์สุดท้ายก็โดนยิงตายหมดคนพวกนี้มีกำลังไม่พอพวกกู้ชาติมีคนเยอะอาวุธเขาก็ดีกว่าเพราะพวกเขาต้องการลบเป็นหลักอันนี้ก็เป็นวิธีเดียวเขาจะหาเงินได้มากๆที่จะซื้ออาวุธก็แปลว่ามิสเตอร์ลีจ้างคนเสียข้าศึกใช่มิสเตอร์ลีจ้างคนเสียข้าศึกจริงๆไปเทียบเลยนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่ต้องย้อนกลับมาแน่เลยกูจะฝากของขวัญไว้หน่อยจะได้ไม่กลับไปเปล่าโอ้โหแม่มีขนาดนี้เชื่อว่าเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วแกทำเงินที่ควรจะกลายเป็น M16 สัก60กระบอกสำหรับจ้างคนคุ้มครองคาราวานฝิ่นของเราตกน้ำไปแล้วใช่ไหมเทมเป็น 300,000 บาทมันก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่น่าจะบอกให้แกพูดแล้วเหรอตรวจแกไม่เคยมีประวัติทรยศเทมแกควรจะแก้ตัวฉันต้องการให้แกใช้ความสามารถอะไรก็ได้เจรจาเอาพวกกู้ชาติมาเป็นพันธมิตรของเราโดยไม่ต้องเสียเงิน
ครับนาย